านี่ลูกแค่นี่แน่หันก่อแม่แมวแมวแวดแวดหวานหวานมันหันแขกเป็นขี้แห้งเหี้ยก้าวันนี้ขอเสนอกรรมว่าขี้แห้งจับตาหมาไผ่ไผ่จะให้เข้าไปอยู่ใกล้ขี้หันขี้แล้วแบบว้าวสวยจังเลยมัมมี่แต่อู้ก็เหม็นละเจ้าไม่ยังจะมาเป็นขี้แห้งคอรอเห็นปะคือสุดยอดของความขี้ริ้วขี้เร่เจ้าแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งเจ้า มันหันขี้แห้งแล้วมันวำเข้าใส่สุนัขไงล่ะคะขี้แห้งสำหรับมันเนี่ยยามน่ากินหอมอยากนี่คือขี้แห้งจับตาหมาอย่างแขกอ่ะตะกอนนี่กระจายนะลู่กันอีว่าลู่ให้ได้ให้ได้คนเนี้ยให้ได้คำพักกาเป็นแฟนคุณผู้ชมว่าแขกงามก่อโอ้นี่ยังผ่าตัดแล้วนะงามขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนนี่ปวดโทรมอสังคอได้ตึงดำตึงหอมกลางนี่ยืนไปเป็นสองวาพุ่นแอบคนก็ไปถามพ่อที่นี่มางามไม่มางามเงาพ่อตั้งใดก็มางามบ้านก็ว่าอีล่อก็ขี้แห้งจับตาหมา Beauty is in the eyes of beholder เพราะฉะนั้นใครมาว่าเฮาบ่งามเฮาบ่ต้องไปน้อยใจเจ้ามันต้องมีคนที่เห็นความงามของเฮามันเหมือนหมามันไปหันขี้แห้งมันก็ว่าอันนี้งามที่สุดแล้วสำหรับมันหอมที่สุดแล้วสำหรับมันมันสะท้อนให้เห็นว่าคนล้านนาคนเมืองบ้านเฮาเป็นคนใจกว้างสมกับที่จะได้อยู่ในโลกยุคสมัยใหม่เจ้าเดี๋ยวนี้นักการเมืองเพิ่นก็ออกมาอู้นั่นอู้นี่กันเฮาก็จะมีคนที่เฮาจังหันแน่ก็จังๆๆๆๆบ่ดีจังเจ้าคนฮักเพิ่นก็มีคนที่เฮาจังอาจจะเป็นคนที่คนอื่นฮักเฮาอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้คนที่เฮาฮักอาจจะเป็นคนที่คนอื่นจังคนบางคนเพิ่นไปที่ไหนคนก็บอกว่าฮักให้มาอยู่เหมือนๆให้มาอยู่เหมือนๆพอว่าฮักชอบคะแนนนิยมพุ่งครับผมก็ว่าบวกก็มาเป็นอย่างเจ้าบวกทั้งประเทศน่ะปัญหาของเปิ้ลเธอก็ดูแล้วกันปิดมาที่สุภาษิตล้านนาของเฮาวันนี้ว่าขี้แห้งจับตาหมาเจ้า